ฉันเคยหลงทางกับการเวลาปัญหาความรักมาเติมเต็มใจเจ็บมาเท่าไหร่ทำไมนายตัวหนักอย่างนี้เนี่ยว่าไงจ๊ะเกลอะไรนะมีผู้ชายมาบ้านเกลเหรอตอนนี้ฉันแบกขึ้นมาไว้บนบ้านละคงไม่อันตรายอะไรมั้งยังสลบอยู่เลยอ่ะไม่ได้นะเกลถึงมันจะบาดเจ็บอ่ะแต่มันก็อันตรายอยู่ดีอ่ะเกลต้องระวังตัวให้ดีนะเดี๋ยวปู่รีบไปหามาไวๆนะปู่แค่นี้นะพี่ใหญ่พี่ใหญ่ตาคุ้นๆน่ะนายฟื้นแล้วเหรอนายเป็นใครอ่ะนายมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแล้วนายไปถูกใครตีมานายเป็นคนดีหรือว่าคนร้ายคุณแก้วนายชื่อคุณแก้วคุณแก้วฉันไม่ใช่อ่ะฉันไม่ได้ชื่อคุณแก้วฉันชื่อเกวลินฉันไม่รู้จักนายมาก่อนฉันว่านายจำคนผิดแล้วล่ะรถพี่ทันบ้างไหมคะพี่กฤตพี่ยังไม่เห็นเลยถนนใหญ่ก็ไม่มีค่ะเหลือแค่ซอยนี้ละค่ะทางลัดไปบ้านถ้าไม่เจอจะทำยังไงดีคะพี่กฤตพี่ว่าตรงนี้อย่าเพิ่งกังวลให้มากเลยนะเชื่อพี่นายเป็นคนหรือเปล่าหรือว่าฉันตาฝาดโอเคใจเย็นๆนายตอบคำถามได้ของฉันก่อนนายชื่ออะไรเมฆเมฆเมฆโอเคเมฆเรานายเป็นอะไรอ่ะโดนใครทำร้ายมาไม่เป็นไรนายรู้หรือเปล่าว่านายมาอยู่บ้านฉันได้ยังไงนายอาจจะต้องใช้เวลาโอเคนายหิวน้ำหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันไปเอาน้ำมาให้นะเฮ้ยนายไม่ต้องขยับรอฉันอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวฉันมาI'm sorry.
น้าตาดีซะด้วยก็ไม่ทนไรไปดูกันสิมีฮึดเหรอมีฮึดเหรอจับมันว้าไปเลยแม็กยอมนี่เลิกจับกันได้แล้วคุยกันดีๆสิอะไรบอกวะเนี่ยนั่นน่ะตรงแถวนั้นอ่ะอะไรครับเอออย่างเงี้ยพูดดีไอ้หัวโทษไม่มีพี่ตกลงแกไม่ใช่ขโมยแน่นะฉันขอโทษนะคือฉันต้องป้องกันตัวไว้ก่อนอ่ะเฮ้ยมองอะไรวะเกลอย่าไปมองตามันนะเว้ยปู่แค่นี้ก็ขึ้นเหรอวะเอ้าตกลงแกเป็นใครแล้วมาที่นี่ได้ไงวะเออแกเป็นใครมาที่ได้ไงฉันว่าเขาอาจจะโดนตีจนความจำเสื่อมก็เลยมาหลบตามพุ่มไม้นั่นแหละเอามาไปส่งตำรวจแล้วก็ให้เขาไปตามหาญาติกันเองดีพี่ใหญ่ไปเกลเดี๋ยวปู่ไปเป็นแฟนเฮ้ยไปเป็นเพื่อนนะไปเอาไปไปเว้ยไปเฮ้ยจะเอาไปทำไมกันทั้งหมดเนี่ยฮะขนกันไปทำไมสองคนพอพอแล้วเราพบรถพี่ชายของคุณจอดทิ้งไว้กลางถนนใกล้สี่แยกกีดขวางการจราจรอยู่นะครับแล้วพี่ฉันล่ะคะพี่ฉันอยู่ไหนถ้าผมรู้ผมคงให้เขาขับไปแล้วครับคงไม่ต้องลากรถมาไว้โรงพักหรอกเนี่ยของเขาก็ทิ้งไว้ในรถทำยังไงดีล่ะคะพี่กฤตพี่ธันจะเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะถามอะไรก็ตอบไม่ได้สักอย่างผมว่าคงยากแล้วแหละให้เขานั่งอยู่เนี่ยเขาอาจจะนึกอะไรออกก็ได้ค่ะงั้นฝากดูแลกันนะครับคุณตำรวจได้ครับปฏิบัติเกลคุณแก้วเอ้าจะไปไหนคุณรออยู่ที่นี่แหละใช่อยู่นี่แหละญาตินายอาจจะกำลังตามหานายอยู่ก็ได้คุณแก้วไม่ต้องตามมาฉันบอกว่าให้อยู่นี่แหละแล้วฉันก็ไม่ใช่คุณแก้วอะไรของนายด้วยมาอย่าไปยุ่งกับเขาเรารออยู่นี่แหละนะทำไมเขาเรียกเก๋ว่าแก้วอ่ะไม่รู้เหมือนกันสมองคงเพี้ยนละมั้งน่าสงสารคุณแก้วเฮ้ยเดี๋ยวหยุดเลยหยุดมาทำไมกลับไปเอาไงดีครับพอคุณออกมาหมอนี่ก็ดิ้นพล่านร้องลั่นเลยไม่นะแก้วอย่าไม่ได้แต่คิดเลยนะและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ